สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงแดงมาพบกับคุณผู้ชมเกาะติดกระแสน้องเปลี่ยวเราได้อะไรจากเรื่องของน้องเปลี่ยวกันบ้างหลายท่านอาจจะกำลังเริ่มหลงผิดเห็นการกระทำความไม่ดีไม่งามถึงกับการเป็นฆาตกรฆ่าหันศพกลายเป็นเรื่องที่จะกลายเป็นเน็ตไอดอลสังคมกำลังสับสนกันหรือเปล่านะครับวันนี้ลุงแดงก็เลยอยากจะออกมาพูดเพื่อเตือนสติคนทุกคนกันสักนิดหนึ่งว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นคนนั้นเนี่ยนะครับหลายคนไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนการได้เกิดมาเป็นคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะยากขนาดไหนลองเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยจิ้มเข้าไปในปากให้น้ำลายมันติดแล้วก็จิ้มไปที่ทรายแล้วก็ดึงขึ้นมาทรายที่ติดมือคือโอกาสที่เราจะเกิดมาเป็นคนชาติหน้าเพราะนั้นการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยยากยิ่งกว่าโอกาสที่จะทรายที่ติดมาที่มือเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าทรายบนโลกเยอะไหมเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอเราได้เกิดมาเป็นคนแล้วเราไปฆ่าหันศพเราไปค้ายาเสพติดเราไปทำให้คนอื่นเขามีความทุกข์ใจญาติพี่น้องเขาเสียใจเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตหลังความตายมีจริงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าการได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องรู้หน้าที่ของเราด้วยว่าเกิดมาเพื่อสะสมความดีเกิดมาเพื่อสะสมบุญแต่เราไปฆ่าคนอื่นเราไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนอกจากจิตวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะอาฆาตแค้นคนที่ทำญาติพี่น้องเขาก็อาฆาตอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหันมาเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องของน้องเปรี้ยวต้องเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราต่อไปนี้เราต้องไม่ทำเหมือนน้องเปรี้ยวนะครับเพราะน้องเปรี้ยววันนี้เขาใช้ชีวิตของเขามาสอนบทเรียนชีวิตให้กับพวกเราแล้วเราอย่าได้เรียนแบบเด็ดขาดนะฮะวัยรุ่นหลายคนอาจจะหลงคิดว่าจะเอาน้องเปรี้ยวเป็นเน็ตไอดอลถ้าทุกคนคิดอย่างนี้บ้านเมืองโลกใบนี้แย่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้การได้เกิดมาเป็นคนนะครับเรามาจากจิตวิญญาณเดิมในอดีตชาติคนเรามีกายกับใจนะฮะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องกายไงจึงพยายามไปแต่งหน้าตาไปเสริมหน้าอกให้มันสวยนะครับแล้วแม้แต่นะครับผู้ที่ควบคุมกฎกติกาบางทีก็อาจจะเป๋ไปด้วยความสวยนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการเลือกปฏิบัติแบบที่หลายคนเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเห็นไหมครับว่าวันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องกายมากกว่าใจแต่ใจหรือจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตมีสองจิตคือจิตสังขารและจิตวิญญาณที่เราคุยกันได้ยินกันเนี่ยเราคุยที่จิตสังขารครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าลุงแดงตายไปจิตสังขารตายตามเจ้าของร่างแต่จิตวิญญาณเป็นพลังงานครับพลังงานไม่มีสูญหายจากโลกมนุษย์แน่นอนเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราเป็นใครเราก็มาจากจิตวิญญาณเดิมในอดีตชาติครับแล้วมาเกิดมาเป็นคนวันนี้การที่เกิดมาเป็นคนเกิดเพื่อมาสะสมบุญครับมาทำความดีไม่ใช่มาทำความเลวถ้าเราทำความดีเห็นไหมฮะตายไปมีแต่บาปกับบุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไป iPhone ก็เอาไปไม่ได้เงินบาทเดียวยัดใส่ปากก็เอาไปไม่ได้มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลุงแดงตายไปถ้าลุงแดงทำความดีลุงแดงไปสวรรค์แน่นอนครับแต่ถ้าวันนี้ลุงแดงฆ่าคนอื่นตายลุงแดงหั่นศพคนอื่นด้วยเห็นไหมฮะลุงแดงก็ชีวิตหลังความตายลุงแดงตกนรกแน่นอนครับชีวิตหลังความตายมีจริงสังเกตไหมครับทำไมเด็กบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาเลยเพราะว่าอะไรครับชาติที่แล้วทำดีแล้วไม่ได้รับผลแห่งกรรมดีอย่าท้อวันนี้ใครที่ทำความดีแล้วไม่ได้รับกรรมดีอย่าท้อครับมุ่งมั่นตั้งใจทำดีต่อไปตายไปเป็นไงครับเฮงตั้งแต่แรกเกิดเลยไงฮะคาบช้อนเงินช้อนทองนะครับใครมาเล่นด้วยยิ้มหัวเราะร่าเริงสุขภาพจิตดีเลยครับแต่เด็กบางคนทำไมเกิดมาพิกลพิการคลอดมาเป็นก้อนเนื้อกระดุกกระดุกหรือบางคนคลอดมาพ่อแม่เอาไปทิ้งข้างถนนหมาคาบเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ก็ยังมีมาแล้วคนอย่างนี้
ซวยมาตั้งแต่แรกเกิดเพราะอะไรครับเพราะชาติที่แล้วทํากรรมเลวไว้แล้วยังไม่ได้รับผลแห่งกรรมเลวนั้นอย่าไปอิจฉาเขาครับเป็นไงครับวันนี้เรายังเห็นเขาเสวยสุขเขายังหน้าชื่นตาบานจากการที่ทำความเลวอย่าได้อิจฉาแล้วอย่าได้เรียนแบบเขาเพราะตายไปเป็นไงครับมันซวยตั้งแต่แรกเกิดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมายอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมครับแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอฝากเตือนใครทั้งหลายก็แล้วแต่ที่ติดตามข่าวน้องเปรี้ยวแล้วก็กำลังจะหลงประเด็นลุงแดงขอกระตุกสติท่านทั้งหลายว่าวันนี้คนเรานะครับเกิดมาเพื่อสะสมความดีตายไปมีแต่บาปกับบุญอยากขึ้นสวรรค์ทำความดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีทำใจเบิกบานด้วยปัญญาตายไปจิตสุดท้ายขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่วันนี้ถ้าเป็นไงครับทำแต่กรรมเลวนะครับตายไปก็ตกนรกแน่นอนและอย่าลืมว่าคนที่เราฆ่าเขาไว้จิตวิญญาณเขายังอาฆาตยังตามที่จะเอาคืนแม้แต่ยุงตัวเดียวเดี๋ยวนี้ลุงแดงยังไม่ตบเลยฮะเพราะว่าเมื่อก่อนลุงแดงไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมยุงกัดลุงแดงตบยุงกัดลุงแดงตบมันบินมาไกลยังวิ่งไปตบเลยแต่เดี๋ยวนี้ลุงแดงยุงกัดปัดยุงแดงยุงกัดปัดตลอดครับเพราะลุงแดงเชื่อว่าระหว่างยุงกับลุงแดงเราต่างกันที่จิตสังขารแต่ถ้ายุงตายลุงแดงตายจิตวิญญาณเท่ากันเอาคืนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฆ่าเขาไว้เดี๋ยววันใดเราตายจิตวิญญาณเขาเอาคืนแน่นอนกรรมมีหน้าที่ต้องชดใช้แก้ไม่ได้ยกเว้นเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมวันนี้ถ้าเราอโหสิกรรมกันได้อโหสิกรรมกันเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตไปก็อโหสิกรรมกันเถอะครับและก็ใครที่ทำกรรมไม่ดีไว้เขาต้องรับผลแห่งกรรมของเขาเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ